สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุ่นทรายนะครับผมสมบัติทองเงินนะครับผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้าผมทับช้างนะครับวันนี้สัญจรมาที่ตำบลบางคานนะฮะวันนี้มาดูเคสมะยงชิดนะที่ดกที่สุดนะฮะวันนี้เกษตรกรนัดหมายแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะครับผมมาเลยครับสวัสดีครับนายกับพี่ตี้นะครับกับพี่บามครับพี่บามแนะนำตัวก่อนครับชื่อพี่ตี้ค่ะพี่ตี้นี่ชื่อจริงเลยครับบุญเรือนทองเผือกค่ะบุญเรือนทองเผือกแล้วผมพี่บามครับบำรุงทองเผือกครับบำรุงทองเผือกนะครับเกษตรกรที่ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์นะฮะอันนี้เราจะขอนะฮะเจาะลึกค่ะนะการใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์เกี่ยวกับมะยงชิดค่ะมะยงชิดนะมะยงชิดตอนนี้ราคาดีนะรู้สึกว่าต้องราคาดีได้รู้จักกับสินค้านุชฟอร์ไลท์เนี่ยจากใครครับนะคุณสมบัติเงินสมบัติทองเงินน้องบัตรทองเงินนะฮะคนไหนคนไหนฮะคนนี้ค่ะวันนี้ใช้กับข้าวก่อนค่ะใช้กับข้าวก่อนแล้วก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจก็เลยลองมาใช้กับสวนดูค่ะในการใช้ของสินค้านุชฟอร์ไลท์เนี่ยใช้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยหรือเปล่าครับค่ะเริ่มช่วงแรกก่อนเลยมันมีตัวนี้ใช่ไหมครับใช้ฝาเขียวนุชฟอร์ไลท์สูตรหนึ่งนะครับในช่วงแรกนะฮะแรกค่ะนะยิงติดต่อแล้วก็เริ่มติดต่อค่ะเขียวกับตัวนี้ใช่ไหมครับเขียล่าค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมครับช่วงระยะแรกนะครับของมะยงชิดของพี่เขาใช้อยู่คือใช้นุชฟอร์ไลท์โซดหนึ่งกับเขียล่าระยะการฉีดแล้วก็การดูแลรักษาเป็นยังไงครับยังไงบ้างครับพอเริ่มติดช่อก็ใช้ตัวนี้สองตัวนี้คู่กันแล้วพอเริ่มลูกติดลูกขึ้นมาสักระยะหนึ่งก็ใช้ตัวนี้จะมาฉีดฝาสีน้ำตาลค่ะโอ้ฝาฉีดทางกันสัก7วันถึง15วันนะคะฉีดครั้งนึงก็จะมีผสมสารเคมีฆ่าแมลงตัวนึงด้วยค่ะนั่นแหละและผลผลิตที่ได้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจที่ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์แล้วเห็นความแตกต่างของผลผลิตยังไงบ้างครับมันดีกว่าทุกครั้งนะทุกครั้งไม่เคยใช้อ่ะค่ะมันก็จะมีลูกแตกลูกเสียหายเยอะแต่ปีนี้ผิวพรรณดีแล้วก็ผิวก็จะหนากันแตกโดนฝนแล้วก็จะไม่แตกอะค่ะจะดีขึ้นปกติแล้วถ้าฝนลงไม่จะแตกผ่าครึ่งเลยค่ะผิวจะบางแตกแต่ทีนี้ขนาดฝนลงแล้วก็ยังดีอยู่ไม่มีปัญหานี่ครับความแตกต่างของสินค้าในท้องตลาดกับสินค้านุชฟอร์ไลท์นะฮะเพราะถ้าฝนลงนะฮะฝนลงนะฮะปกติมะปางมะยงชิดจะแตกโอ้แตกเลยใช่ลาเก็บเกี่ยวไม่เก็บเกี่ยวเนี่ยแตกเลยผิวมันหนาขึ้นไหมครับใช่เหมือนจะหนาขึ้นมันหนาขึ้นใช่ครับโอ้ท่านผู้ชมถ้าใช้นุชฟอร์ไลท์สูตร2นะครับใช้ตลอดเลยพี่ใช้ทั้งช้างตลอดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มติดช่อมาแล้วก็ใช้มาตลอดเลยตลอดเลยนะครับก่อนเก็บเกี่ยวประมาณครึ่งเนี่ยก็ยังฉีดอยู่พี่ตี้มีเทคนิคในการดูแลยังไงบ้างครับในช่วงเมื่อติดดอกมันมีลูกแล้วมีลูกแล้วก็จะใช้เนี่ยค่ะทำติดลูกแล้วสูตร2ค่ะกับเคียร่าขีดการระยะห่างกันสัก7วันถึง15วันขีด1ครั้ง1ครั้งจ้ะนั่นแหละแล้วก็การดูแลก็คือ15วันค่ะ15วันครั้ง15วันครั้งเราพี่บําเห็นความแตกต่างอะไรบ้างแตกต่างในเรื่องของการแตกต่างคือรู้สึกว่าการหลุดร่วงของผลจากลูกเล็กเนี่ยมันจะหล่นร่วงน้อยเหมือนกับขั้วเยอะขั้วเหนียวขั้วเหนียวขั้วเหนียวนะครับขั้วเหนียวแล้วก็ติดลูกเยอะกว่าติดลูกเยอะครับแล้วก็พอลูกใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยดูมันผิวพรรณสวยงามครับดีเลยนะครับตามผมมาเลยครับติดลูกเยอะยังไงโน่นะครับดูนะฮะดูลักษณะลูกที่กระติดนะครับโอเคผิวพรรณดีครับผมนะแล้วก็เมื่อเราใช้ไปสักระยะหนึ่งลูกออกสวยงามแล้วผลที่ได้รับจากการใช้นุชฟอร์ไลท์จนออกระดับนี้แล้วเนี่ยพอใจไหมครับพอใจมากค่ะพอใจเลยครับพอใจเลยนะครับผมพอใจเลยครับทุกครั้งลูกจะเป็นขี้กากเป็นด่างลายแต่ปีนี้นวลสวยมากค่ะแล้วผิวหนาผิวหนาดีค่ะครับเมื่อกระทบกับความชื้นหรือฝนเนี่ยจะไม่แตกเลยครับผิวไม่แตกนะครับผิวสวยครับผิวสวยครับอันนี้คือคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยคือตามที่ตลาดต้องการใช่ครับใช่เลยผมได้ราคาครับผมโลละร้อยนะครับกับมะยงชิดนะฮะตอนนี้นะแล้วก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะฮะลองใช้ดูค่ะท่านผู้ชมนะฮะปฏิบัติเป็นไงบ้างครับครับผมผลไม้ก็ใช้ได้เลยครับรู้สึกว่าทุกอย่างนะครับทั้งพืชไร่พืชสวนได้ทั้ง2อย่างเลยครับแต่ผมเห็นที่มะยงชิดที่ผมลองใช้ดูนี่โอเคเลยครับว่าได้ผลดีสวนไหนที่ยังไม่เคยลองใช้ก็ลองใช้ดูลองใช้ดูนะครับว่าเป็นเรื่องที่ผมพูดจริงหรือเปล่าทดลองลูกฝนโตไหมครับ
ลูกใหญ่ไหมโอเคครับถือว่าได้ขนาดนะครับได้ขนาดใช่ไหมครับผมได้ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ถ่ายทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสวนข้างๆด้วยค่ะนะมาส่งนะฮะวันนี้มีแม่ค้าจากที่ไหนตลาดไทยครับโอ้ส่งตลาดไทยเลยนะครับท่านผู้ชมเยี่ยมเลยนะครับรู้สึกว่าผิวจะแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะมีภาพเซิร์ชให้ดูนะครับผิวของที่ใช้กับส่วนที่ไม่ใช้กับมันแตกต่างกันมองรู้เลยอะค่ะมองรู้เลยนะจ้ะแต่เป็นไงฮะสินค้านวดฟลายประทับใจไหมครับเยี่ยมค่ะเยี่ยมๆครับประทับใจกี่เปอร์เซ็นต์ฮะให้ร้อยเลยค่ะร้อยเลยร้อยครับผมแล้วเราจะรวยไหมครับรวยค่ะรวยขอบคุณมากครับจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะครับได้ประโยชน์มากมายนะครับจากการจัดทำเคสของมวงชิดนะที่มีเทคนิคการใช้นี่นะครับผลผลิตเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ดีใจมากนะได้มาตำบลบางคานนะครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรของเรานะฮะวันนี้นะครับเป็นเคสที่ตื่นเต้นมากนะฮะเพราะว่าผลผลิตที่ได้บอกตรงตามที่ตลาดต้องการมากนะฮะอยากจะให้เกษตรกรที่ยังไม่ใช้สินค้านูตฟลายหันมาใช้สินค้านูตฟลายนะครับผมนะครับรายงานตรงนะครับจากตำบลบางคานนะครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร